เอออวยซะแล้วแล้วอะไรที่เป็นเรื่องยากที่สุดในปีที่ผ่านมาที่ไอ้วันแรกๆที่โอ้โคตรยากเลยเรื่องนี้มันจะผ่านยังไงวันนี้แล้วผ่านมันได้กล้ามแค่ไหนขอดูชิ้นแรกได้ไหมครับเราคิดว่าตอนนี้ต้องเซอร์ไพรส์แม่ก่อนเพราะว่าสวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นะฮะพาบล็อกมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมบ้านไหมอันนี้เรียกบ้านอีกไหมใช่เขาบอกเพราะว่าเขาบอกยิ้มแย้มยินดีสุขขีที่บ้านเราตอนนี้คอมเมนต์ชาวเน็ตมาแล้วไอชิบหายคลิปที่แล้วก็บอกว่าบ้านคลิปนี้ก็บอกว่าบ้านพามาอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูบรรยากาศเพราะว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากก็ขอบคุณทางสโมสรคอนเซอร์เรซัปโปโรนะที่ให้เกียรตินะครับผมมารับหน้าที่เป็นพิธีกรเป็น MC นะครับซึ่งงานวันนี้ก็คือเป็น Meet and Greet ของสุภโชคสารชาตินะฮะเดี๋ยวจะทำเหมือนเป็นพอร์ตวันนี้ว่าเฮ้ยงานพิธีกรทางการเนี่ยเขาก็ทำได้แบบให้มันสนุกก็ทำได้เพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันนะครับคันนี้มันรุ่นอะไรครับ4 250 250คูเป้โอ้โหเติมน้ำมันของผมนะแล้วเราจะเอาบัตรเติมน้ำมันให้น้องเฮ้ยเติมเองก็ได้มั้งเดี๋ยวผมเติมเองก็ได้ครับไม่เป็นไรครับ4250รถในฝันเลยอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนว่าคุณจะมาดูบอลคุณจะมาเที่ยวแล้วการที่คุณจะมีรถถ้าคันขับในวีรัมชัดชัยคาร์เซ็นเตอร์คุณเสิร์ช4 3ตัวเลยชัดชัยคาร์เซ็นเตอร์มีหมดรถตู้รถครอบครัวมอเตอร์ไซค์รถเก๋งไฟฟ้าเออมีสองแถวก็มีแล้วคุณจำได้ไหมว่ารอบที่แล้วที่เรามาเขารถอย่างเดียวนะตอนนี้เขามีที่พักน้ำทีมฟุตบอลเทปะรู้ว่าผมเทปะโอ้ my godสุดปังสุดปังไปเลยใช่ๆๆร้อนจัดอยู่กับพิธีแล้วครับทุกคนครับแล้วครับโอ้โหนี่ฟ้าสวยเชียวเมื่อเช้าเห็นรูปหลุดว่าสุภโชคไปตัดผมอะรูปหลุดแล้วผมใส่เสื้อซัปโปโรมาในรูปสุภโชคใส่เสื้อบุรีรัมย์สรุปใครเพี้ยนกันนะตอนนี้ก็ 3:40 นะครับเดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนนะครับให้ใครที่อยากจะมาร่วมงานก็มาลงทะเบียนแล้วก็งานน่าจะเริ่มประมาณ 5:00 นะครับดูกันต่อเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับผมตัดผมใหม่เลยเอ้ยอวยซะแล้วขออนุญาตถ่ายบรรยากาศไปด้วยนะครับนี่ครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่สุโชคสายชาตินะครับผมสวัสดีครับคุณเช็คครับสวัสดีครับนี่ครับครับผมตื่นเต้นมากนะเพราะไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะเพิ่งเจอกันใช่ไหมพี่ใช่ไม่เคยเลยก่อนอันนี้แล้วก็เราก็แบบดีใจไงได้แต่แบบว่าคอยให้กำลังใจแบบเป็นชาวเน็ตเลยที่ด่านี่ของพี่ไว้เนี่ยพี่เป็นคนนำเอาแล้วพี่คนนำใช่พี่เป็นคนนำถามความรู้สึกก่อนเช็คเป็นไงบ้างตลอดถ้านับรวมปีปีนึงประมาณปีกว่าๆนะพี่นะนิดๆปีนิดๆครึ่งเล็กบวกครึ่งเล็กใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นก็ตอนนี้คิดว่าเรื่องนอกสนามไม่น่ามีปัญหาครับก็เหมือนกับเราก็เหมือนกับเริ่มชินแล้วใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนี้ดีกว่าประมาณนั้นแต่เรื่องนอกสนามก็ยังต้องนั่นแหละครับก็ยังต้องโชว์ฟอร์มอยู่อะไรอย่างนี้แล้วอะไรที่เป็นเรื่องยากที่สุดในปีที่ผ่านมาที่ไอ้วันแรกๆที่โอ้โหโคตรยากเลยเรื่องนี้มันจะผ่านยังไงวันนี้
แล้วผ่านมันได้มีเรื่องไหนที่รู้สึกปรับตัวยากที่สุดไหมสำหรับเราของผมเหรอถ้าช่วงแรกๆก็คงทุกเรื่องนะพี่มือจริงๆมันก็ตั้งแต่อาหารแต่ผมอะอาหารอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะแบบหลังๆเพราะว่าผมมากินได้หมดอาจจะแบบนานๆเบื่อบ้างอะไรก็สลับกันไปไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าการใช้ชีวิตอย่างภาษาเขาที่เราต้องแบบอาจจะพูดไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวแล้วเขาอาจจะแบบไม่ได้พูดภาษาอังกฤษด้วยเป็นส่วนใหญ่นะเขาก็จะแบบญี่ปุ่นเป็นหลักอะไรเงี้ยผมก็สถานการณ์ที่แบบไม่มีพิธีอยู่ด้วยนี่มันหนักเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกพี่แต่ว่าก็อารมณ์แบบก็คุยได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ช่วงแรกก็ต้องมีพิธีอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ช่วยได้พอสมควรครับแล้วก็ตอนนี้ได้ผมพูดร้อเลยก็ยังไม่ได้เลยส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นเรื่องในสนามมากกว่าพี่ภาษาอย่างภาษาฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเราจะเหมือนกับจับทางได้แล้วว่ามันพูดแบบนี้มาแปลว่าอะไรทำนองนั้นอ่ะแต่ก็ไม่ได้แบบพูดได้แบบขนาดนั้น 100% นะคืออย่างไรเข้าใจฟังปุ๊บแบบนี้เนี่ยแต่ยังไม่ได้สั่งแต่ยังไม่ได้สั่งไม่ขนาดนั้นยังไม่แอดวานซ์ขนาดนั้นเลยภาษามันมีเรื่องอะไรที่ยากๆไหมภาษาอาหารอากาศผมไม่ขนาดนั้นนะผมชอบอยู่แล้วนะอากาศนะใช่ใช่อาหารภาษาในสนามหลักๆเลยก็คงเป็นในสนามครับด้วยวิธีการของเขาอะไรเงี้ยซัปโปโรเขามีการเล่นที่ผมว่ามันเขาเรียกอะไรเป็นตัวของตัวเองสูงอะยูนิคอะทำนองแบบเขาจะไม่ค่อยแบบไปเหมือนเปลี่ยนแท็กติกเท่าไหร่อะพยายามจะยึดแผนของตัวเองเป็นหลักอะไรเงี้ยถ้าเอาจริงๆว่าเอาเรื่องปรับตัวในสนามผมก็มองว่ามัน 100% ของการที่ต้องปรับเพื่อเหมือนแบบสมูทกับความเป็นซัปโปโรตอนนี้ในความรู้สึกเช็คมันคือกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆผมก็ช่วงหลังๆอ่ะมันก็เหมือนกับได้ลงเยอะขึ้นนะมันก็เหมือนกับดีขึ้นในความรู้สึกผมนะก็มันคิดว่าก็ยังเหลืออีกประมาณสักคงประมาณ 20% มั้งเราก็ไม่อยากพูดว่ามันขนาดนั้นด้วยฟอร์มของเราก็ไม่ได้แบบโดดเด่นมากหรือว่าฟอร์มของทีมอะไรเงี้ยก็คงประมาณสักประมาณ 80% อะไรเงี้ยแต่คิดว่าเข้าใจในสิ่งที่โค้ชเขาต้องการให้เราอยากให้เราทำแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้แบบทำได้ 100% ขนาดนั้นหรือว่าผลงานส่วนตัวหรือผลงานของทีมก็ยังไม่ได้แบบอยู่ในมันในจุดที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างงี้อันนี้มีข่าวลือมานี่ผมถามว่าจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าจบเกมล่าสุด45นาทีจบเกมคุณเข้าใจผิดว่าทีมเสมออันนี้เรื่องจริงมั้ยจริงๆๆคือจบแพ้อ่ะแต่สุภโชคสารชาติมึงทำไมคนไม่ค่อยแฮปปี้กับสมมุติเนี่ยไอกองเชียร์อเวเลกนะมันเฮไงผมก็มันเฮทำไมวะผมคือช่วงที่มันโดนยิงผมไปอาบน้ำอยู่ไงผมก็ลูกเดียวใช่แล้วผมก็ไม่ได้มองสกอร์บอร์ดไงสกอร์บอร์ดก็อ่านเลยผมไม่ได้มองผมก็แบบพอเราก็นั่งดูแต่บอลนะแล้วพอจบเกมกองเชียร์มันก็เฮเราก็ไม่เฮลูกเกมทำไมชอบโดนลูกใช่แต่ปกติอะมันไม่ถ้าไม่โดนนำอ่ะมันจะไม่ส่งกองหลังไอ้ฮาจิอ่ะขึ้นไปเพื่อรอโมงอะไรเงี้ยใช่ๆผมก็จะเอาชนะเลยเหรอวะอะไรเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเอ้ยโค้ชแม่งก็โอเคสุดยอดเลยว่ะแต่มันปกติมันต้องคือเอาชนะอยู่แล้วโค้ชมันชอบอยู่แล้วไงพี่โค้ชเขาจะพยายามแบบไม่รู้อ่ะแรกเอาเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็สงสัยเขาก็คงแบบอยากได้3แต้มอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ดูไงสกอร์บอร์ดวันนั้นก็ไม่ได้ดูสกอร์บอร์ดเลยจนขับรถกลับพิธีไงกลับแล้วด้วยกลับแล้วแล้วผมก็ดูในโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็เห็นผลใช่ปะไอซัปโปโรเขาลงอะนะผมก็บอกว่าพิธีแอดมินมันมั่ววะ ตอนแรกที่พิธีเราผมเข้าใจว่าเดินลงในสนามแล้วก็บอกเฮ้ยพิธีเราขับรถเลยนานเลยนานเลยสักพักนึงอะจนออกไปข้างนอกอะนะเรากลับกันใช่ไหมไปกินข้าวกันผมก็เราก็ดูโทรศัพท์แล้วแอดมินแม่งซัปโปโรแม่งทำงานมั่วไว ผมก็จนรู้ความจริงแล้วกลับไปบ้านก็ไปนั่งขำตัวเองว่าโอ้ยกูแม่งลืมได้ยังไงวะแบบไม่ได้ดูอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยดีไม่ลงโค้ดอะไร ดีใจแบบน้อยไปถึงแต้มที่เราได้ คือรู้สึกอายมากโอ้โหอําโดนอําอยู่เลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปดูกันอยากแต่เรื่องนึงที่ไปญี่ปุ่นแล้วน่าจะแฮปปี้แล้วเช็คแบบว่าแบบสายแบบแฟชั่นก็ไม่ขนาดนั้นหรอกพี่ก็มีครับมีก็
ถือว่าตอบโจทย์ครับก็โอเคเท่าๆใช่ใช่ลงตรงรองเท้าเยอะเป็นคนชอบรองเท้าอยู่แล้วพี่มีร้านที่เด็ดถ้าในซัปโปโรอาจจะยังไม่ขนาดนั้นสำหรับผมนะอาจจะแบบผมอาจจะต้องแบบไปโตเกียวอะไรเงี้ยไปเดินแถวฮาราจูกุประมาณนั้นใช่ครับซอยที่มันเป็นรวมใช่รองเท้าเดินไปก็เห็นเลยคือใช่เลยชอบวันนี้ฝันผมจริงนะเพราะว่าวันนั้นผมไปดูนัดแรกของเจลีไปบินไปคนเดียวหอบกล้องแล้วก็นั่งรถไฟจากฟุกุโอกะไปฮิโรชิม่านั่งตากฝนอากาศ10องศา7องศาเพื่อไปดูผมนะครับผมสรุปเป็นไงเงียบกิ๊บไม่ได้ลงด้วยอันนั้นนะ85เอาวะ89แมตช์นั้นไม่ได้ลงด้วยเนาะไม่ได้ลงเป็นแมตช์แรกๆเนาะมันกำลังปรับตัวอยู่ช่วงนั้นไม่เป็นไรหลังนี้ค่อยเนี่ยไม่มีโอกาสตลอดซีซั่นแฟนๆเช็คไปเชียร์เยอะไหมหมายถึงว่าแฟนบอลจากไทยจากไทยก็เห็นแบบบ้างครับเขาก็เรียกแบบปลายอะไรเงี้ยเราก็เห็นบ้างแต่ช่วงที่อยู่แล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยได้ลงด้วยแหละพี่ใช่ไหมก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยอาจจะยังปรับตัวอยู่ประมาณนั้นครับไม่ค่อยได้ลงนั่นด้วยกลับมาคิดถึงอะไรสุดคุยหรอผมเหรอคิดถึงเขาเรียกอะไรเพื่อนร่วมทีมพวกแบบเพื่อนรุ่นผมนะพวกเกมพวกพี่ปีอะไรใช่แต่ว่ายังไม่ได้มันไม่มีเวลาด้วยแหละก็เลยแบบได้แต่คุยกับเกมไปนิดนึงครับแต่ว่าคนอื่นก็ยังไม่ได้แบบไปเจอไปอะไรอย่างเงี้ยวันที่อันที่อยากรู้คือวันที่เจไปลาครับจังหวะกล้องตัดที่พูดถึงเชกันตอนนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าเขาพูดว่าอะไรรู้แค่ได้ยินชื่อเราใช่ได้ยินชื่อเราแต่ก็เหมือนก็คงพูดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกจานเหนือเอานะวันนี้นะหนึ่งเดียวในเจลีมันรู้สึกไงก็จริงๆก็เหงานะพี่แต่ผมก็คุยกับพี่เจตลอดนะว่าช่วงตั้งแต่ไปแรกๆจนก่อนเขาจะกลับอะไรเงี้ยก็แบบสื่อสารคุยกันตลอดอย่างเงี้ยก็บอกพี่เขาก็จะกลับเขาบอกว่าสู้ๆนะเหลือคนเดียวแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกดดันตัวเองอะไรทำนองนั้นแต่ผมก็ไม่ได้เหมือนกับกดดันตัวเองมากเท่าไหร่แต่แค่รู้สึกว่าไม่เหลือเราคนเดียวแล้วว่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมีน้องบุ๊กตามไปไม่เป็นไรครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวให้เราได้ละลายพฤติกรรมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไปตรงนู้นแล้วเช็คจะตอบว่าก็ดีนะก็ดีแต่ผมตอบจริงจริงจริงได้ไหมก็ไปถามซ้ำกันทีวุ่นวายเลยนะอย่างเงี้ยทีนี้ผมวุ่นวายเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทุกคนครับขอบคุณครับเช็คครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนเราเข้าสู่งานมีชีวิตนะครับของสู่โชคเสริมชาตินะครับผมคนมีเรื่องราวอยากจะได้พูดคุยกับเขาครับเสียงให้ดังที่สุดผมมือต้อนรับสุภโชคสารชาติครับฉะนั้นครับทุกคนครับใครมีคำถามไหนที่อยากจะถามเช็คนะครับเดี๋ยวเอาไปถามครับตั้งแค่ไหนครับรู้สึกแค่ไหนครับเราไปดิพลังต่างหากที่ถูกแค่ไหนไปแล้วแม่ยากนะครับต่อแม่ยากจริงเอาเนี่ยให้แม่ดูตอนนี้จะได้ให้โดนว่าถ้าไปโดนถ้าไปให้ดูนอกรอบจะโดนว่านะนิดนึงนิดนึงนะอย่างที่ผิดนะคะได้เก็บไว้นี่มีทุกข้อความที่ทุกท่านมาร่วมวันนี้วันไหนที่ฟอร์มมันไม่เป็นหนังไหนวันไหนสถานการณ์ทำให้เราเหงาเชื่อว่าเพื่อนคนนี้เป็นพลังให้กันเอง